นะครับในกรณีพิเศษเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อการสอบเลยนะครับการประเมินการเฉลี่ยแต่ถ้าเป็นรอบทั่วไปนะครับตรงนี้เขาตัดออกนะครับตัดหัวข้อออกแต่เนื้อหาก็ยังออกนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการเฉลี่ยนะออกหลายข้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องนี้ไม่ยากนะครับถ้าเป็นหลักสูตรสอบเมื่อก่อนเนาะเหมือนกรณีพิเศษเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แจกคะแนนเลยสำหรับคุณครูหลายๆท่านสมัยที่ผมสอบเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยโหหวานเลยข้อสอบง่ายแต่บางคนก็ตกมาตายเพราะข้อสอบง่ายก็มีอย่างเช่นข้อสอบเคยถามเขาว่าโต๊ะนักเรียนแถวแรกใช่ไหมห่างจากกระดานดำกี่เมตรหลายคนจะใช้อะไรครับภาพจำก็ไม่ใช่นะครับจะใช้จำอย่างเดียวคือ3 เมตรนะครับถ้าตอบ3 เมตรคือตกมาตายคอหักครับนะฮะเพราะอะไรโต๊ะนักเรียนแถวแรกเขาไม่ได้บอกนะครับว่าต้องห่าง3 เมตรเขาบอกว่าเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่า3 เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าห่าง3 เมตรกับคำว่าไม่น้อยกว่า3 เมตรความหมายเดียวกันไหมไม่ถ้าบอกว่าห่าง3 เมตรคือต้องห่าง3 เมตรเท่านั้นนะครับห้ามไกลกว่านี้ห้ามใกล้กว่านี้แต่คำว่าไม่น้อยกว่า3 เมตรคือเท่าไหร่ครับ4 เมตรได้ไหมได้5 เมตรได้ไหมได้ถ้าห้องเรียนใหญ่แต่ส่วนมากก็จะอยู่ในนะครับประมาณนี้แหละ3 เมตรหรือบางโรงเรียนไม่ถึง3 เมตรก็มีอย่างโรงเรียนผมเนี่ยโต๊ะโรงเรียนแถวแรกนะครับห่างจากกระดานดำน่าจะประมาณ1.5 เมตรครับเพราะอะไรเด็กเยอะห้องหนึ่ง40 คนอัดเข้าไปดีครับเพราะฉะนั้นไอ้3 เมตรเนี่ยความเป็นจริงมันไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีบางห้องที่มันทำได้นะอย่างห้องปฏิบัติการห้องใหญ่ๆนะครับอันนั้นก็หรือห้องที่มีจำนวนนักเรียนไม่ถึง40 คนนะอาจจะ30 ต้นๆ30 กลางนี่ก็3 เมตรได้อยู่นะครับโอเคอ่ะย้ายเครื่องปิ้นผมพังก็พอนะเครื่องปิ้นสู้กลับใช่ไหมครับเครื่องปิ้นสู้กลับคุณมงคลบอกผมจำว่า3 เมตรตลอดเลยเห็นไหมนะครับหลายคนก็ยังจำว่ามันห่างต้องห่าง3 เมตรไม่ใช่นะครับต้องใช้คำว่าไม่น้อยไม่น้อยคือ4 เมตรก็ได้5 เมตรก็ได้ถ้าห้องเรียนใหญ่10 เมตรก็ยังได้นะครับถ้าห้องเรียนใหญ่เด็กก็มองไม่เห็นแล้วครับกระดานไกลเกินไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับเรื่องการบริหารจัดการเฉลี่ยเนี่ยง่ายนะครับข้อสอบถามไม่ค่อยลึกเท่าไหร่การบริหารจัดการเฉลี่ยการใช้บรรยากาศนะครับการจัดการเฉลี่ยใช้หลักอะไรพวกนี้นะฮะเนาะตอนผมฝึกสอนตัวเด็กแนบกระดานเลยครับอันนั้นก็เกินไปนะครับโพดโพนะครับโพดโพมาการบริหารจัดการเฉลี่ยความหมายของการบริหารจัดการเฉลี่ยคืออะไรนะครับการจัดการเฉลี่ยนะครับก็ตามชื่อเลยก็คือเราต้องจัดการเฉลี่ยนั่นแหละนะจัดการเฉลี่ยยังไงนั่นก็คือความหมายก็คือการจัดสภาพของห้องเรียนเป็นพฤติกรรมการสอนที่ครูสร้างและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรู้เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนี่คือความหมายของการบริหารจัดการเฉลี่ยก็คือการจัดสภาพของห้องเรียนนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมการสอนที่ครูสร้างและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรู้เพื่อช่วยการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพราะฉะนั้นการจัดการเฉลี่ยคือทำให้การเรียนการสอนเป็นไงมันมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทำอย่างไรนะห้องเรียนถึงจะช่วยนะครับให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมันก็ต้องมีการบริหารจัดการเฉลี่ยซึ่งนะครับถือว่าห้องเรียนเนี่ยเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการจัดการเฉลี่ยที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและคงสภาพเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเฉลี่ยมันต้องเกิดขึ้นเป็นไงต่อเนื่องในขณะที่เราสอนเพราะเขาบอกว่าห้องเรียนมันคือชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการสร้างแรงจูงใจใช่ไหมครับสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับรวมไปถึงอะไรครับนี่การให้ผลย้อนกลับครับฟีดแบ็กครับอันนี้สำคัญเลยการให้ผลย้อนกลับครับฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กเพราะอะไรออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบทุกปีนะครับอย่างปี6-3นี่ออกประมาณ2 ข้อมั้งเรื่องฟีดแบ็กนะ6-5ที่ผ่านมาก็ออกหลายข้อนะครับเกี่ยวกับการให้ข้อมูลย้อนกลับนะหรือการให้ผลย้อนกลับความหมายเดียวกันคือฟีดแบ็กคือครูสอนไปแล้วนะครับพิจนะครับศึกษาผู้เรียนแล้วเขาเป็นยังไงนะครับดูไปแล้ววัดผลไปแล้วนะครับคนนี้อ่อนตรงไหนนะครับเราให้ผลย้อนกลับกับเขาเพื่อที่เขาจะได้ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยนะครับและการจัดการเกี่ยวกับการทำงานของนักเรียนโดยครูมีความพยายามนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนั้นนะครับและครูต้องเป็นผู้อะไรครับดำเนินการเชิงรุกนะครับ proactive เนาะและต้องมีความรับผิดชอบนะ responsive นะครับและเป็นผู้สนับสนุน support นะครับ support เพราะฉะนั้น1ครูต้องจัดการเชิงรุก2มีความรับผิดชอบและ3สนับสนุนผู้เรียนทั้งหมดอันนี้คือความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพราะฉะนั้นความหมายโดยรวมของมันการบริหารจัดการชั้นเรียนนั่นก็คืออะไรครับการจัดสภาพห้องเรียนนะครับเป็นพฤติกรรมการสอนที่ครูสร้างและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรู้เพื่อช่วยการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโอเคเนาะทีนี้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับมันก็จะพูดถึงเรื่องรูปแบบใช่ไหมครับรูปแบบการจัดชั้นเรียนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบการจัดการชั้นเรียนนะครับเราก็จะยึดหลักอยู่2แบบนะครับเราจะยึดหลักๆเลย2แบบคือแบบชั้นเรียนแบบธรรมดากับชั้นเรียนแบบนวัตกรรมอันนี้ก็เคยเป็นประเด็นข้อสอบเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องนี้ออกค่อนข้างบ่อยนะครับรูปแบบการจัดการชั้นเรียนนะครับการจัดการชั้นเรียนสามารถจัดได้หลายรูปแบบโดยต้องจัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับอะไรครับบทเรียนครับเพราะฉะนั้นการจัดการชั้นเรียนต้องสอดคล้องเหมาะสมกับบทเรียนไม่ใช่นะครับวันนี้เรียนเรื่องการทดลองให้เด็กแยกโต๊ะทำใครทำมันนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับการทดลองก็ต้องจัดเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับปฏิบัติร่วมกันเนาะซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับรวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนนักเรียนนะครับสภาพแวดล้อมขนาดของห้องนะครับควรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโต๊ะนี่เห็นไหมครับเก้าอี้มุมวิชาการมุมต่างๆในห้องเรียนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้น่าสนใจไม่ซ้ำซากเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการชั้นเรียนก็คืออะไรครับก็คือการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนเพื่อให้มันน่าสนใจให้มันน่าตื่นเต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับในรูปแบบการจัดการชั้นเรียนนะครับจะแบ่งตามวิธีการสอนนะครับแบ่งตามวิธีการสอนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นเองก็คือชั้นเรียนแบบธรรมดาและชั้นเรียนแบบนวัตกรรมโอเคที่เรานะครับเคยที่เราใช้กันนั่นแหละนะครับวันนี้จัดแบบธรรมดาวันนี้จะแบบโอ้ชั้นเรียนนวัตกรรมนะครับทีนี้เราก็มาดูชั้นเรียนแบบธรรมดาเป็นชั้นเรียนแบบไหนครับสวัสดีคุณครูที่เพิ่งเข้ามาด้วยคุณจ๋าสวัสดีครับไม่ถึงเมตรนักเรียนเยอะมากนะครับตอนเรียนที่มออาจารย์ก็บอก3เมตรนะครับครูศินิชัยใช่ไหมครับบอก3 เมตรเลยใช่ไหมครับต้องใช้คำว่าบ่อน้อยเด้นะครับบ่อน้อยกว่า3 เมตรเด้นะครับไม่ใช่3 เมตรเลยนะครับโอ้โรงเรียนผมเกือบ50คนต่อห้องเลยครับโทษนะฮะมาดู1ชั้นเรียนแบบธรรมดาชั้นเรียนแบบธรรมดานะครับเป็นชั้นเรียนที่เป็นไงมีครูเป็นศูนย์กลางนะครับนี่ครูเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นผู้นำการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากครูการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบนี้หรือการจัดชั้นเรียนแบบนี้จะมีโต๊ะครูอยู่หน้าห้องหน้าชั้นเรียนและมีโต๊ะนักเรียนวางเรียงกันเป็นแถวโดยหันหน้าเข้าหาครูใช่ไหมอันนี้คือชั้นเรียนที่เราเห็นนะครับในตั้งแต่เราเรียนสมัยเราเรียนเลยเราจะเห็นแบบนี้มานั่นคือชั้นเรียนแบบธรรมดาคือเป็นไงครับโต๊ะครูอยู่ข้างหน้านะครับหรือโต๊ะครูจะอยู่ข้างหลังก็ได้แต่เด็กเป็นไงครับเตะนะครับเตะแต่โต๊ะเด็กนะครับเตะทั้งนั้นนะครับแต่โต๊ะเด็กนะครับของนักเรียนทุกคนเนี่ยจะหันหน้าเข้าหากระดานหมดเลยเรียงกันเป็นแถวๆนะครับแบ่งเป็นแถวนะครับอันนี้คือชั้นเรียนแบบธรรมดานะครับครูเป็นศูนย์กลางนะครับผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากครูนะครับทีนี้ลักษณะการจัดชั้นเรียนแบบธรรมดาอันนี้เรารู้นะครับเราเห็นนะทุกวันนี้ก็ยังใช้นะครับบางโรงเรียนก็ได้แต่ชั้นเรียนแบบธรรมดาอย่างโรงเรียนผมก็เหมือนกันถามว่าจะจัดกลุ่มได้ไหมโอ้เด็กเยอะนะครับก็จะจัดโต๊ะนะครับเป็นชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนี่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชั้นเรียนนะครับแบบนี้วนไม่ใช่ไอ้คนนี้นั่งหน้าตลอดเลยคนหลังนั่งหลังตลอดเลยต้องมีการวนปรับเปลี่ยนที่นั่งไปเรื่อยๆนะครับมาดูชั้นเรียนแบบธรรมดาอันนี้เราจะคุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับลักษณะการจัดชั้นเรียนนะครับส่วนมากโต๊ะของนักเรียนเนี่ยนะอาจจะเป็นโต๊ะเดี่ยวโต๊ะคู่หรือนะครับอาจจะเป็นนะครับโต๊ะแบบเดี่ยวคู่หรือเดี่ยวนะครับหรือคู่นะครับหรือ3นะครับแถว3อันนี้ได้หมดแต่ทั้งหมดหันหน้าเข้าหากระดานหมดเลยนะครับ2บทบาทของครูนะครับครูจะเป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียนในด้านต่างๆนะครับส่วนนักเรียนก็จะเป็นไงนักเรียนก็จะรับความรู้จากครูซึ่งครูจะใช้วิธีการสอนส่วนมากการใช้ชั้นเรียนแบบธรรมดาจัดชั้นเรียนแบบธรรมดาส่วนมากจะใช้วิธีการบรรยายนะครับบรรยายเด็กไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมอะไรเลยนะครับครูสอนโดยการบรรยายนะครับเด็กโจทย์ทำงานนะครับอันนี้คือชั้นเรียนแบบธรรมดาเนาะ ต่อไปครับชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนี่ตรงนี้เนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากนะครับออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับข้อไหนคือการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมให้สถานการณ์มาแล้วถามเลยข้อไหนนะครับชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนะครับครูมงคลบอก40-50คนกว่าจะจัดเสร็จหมดค่าพอดีนั่นแหละครับถูกต้องครับนะครูก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนะครับเป็นชั้นเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบใหม่ๆเช่นการเรียนรู้แบบร่วมมือโฟร์แมตสตอรี่ไลน์โครงงานเหล่านี้นะครับหรือการทดลองเหล่านี้นะครับสามารถจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมได้หมดเลยซึ่งนักเรียนจะมีอิสระในการเรียนนะอาจจะเป็นกลุ่มก็ได้หรือเป็นรายบุคคลก็ได้นะซึ่งครูเนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนการจัดชั้นเรียนจึงมีรูปแบบการจัดโต๊ะในลักษณะรูปนะครับในลักษณะต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นแถวเรียงหันหน้าเข้าหาครูนะครับไม่จำเป็นนะอย่างเช่นอาจจะจัดเป็นรูปตัวทีนะครับได้หรือจะจัดเป็นรูปตัวยูหรือจะจัดเป็นรูปวงกลมนะครับหรือจะจัดเป็นกลุ่มอันนี้ได้หมดนะครับอันนี้คือชั้นเรียนแบบนวัตกรรมการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมมันต้องสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆอย่างวันนี้อยากสอนทดลองเด็กแบ่งกลุ่มกันนะครับแบ่งกลุ่มหรือวันนี้อยากให้เด็กได้ออกมาอภิปรายหน้าห้องนะครับออกมาโต้วาทีกันนะวันนี้จัดเป็นรูปตัวยูนะครับซึ่งครูจะเห็นเด็กทุกคนนะครับเด็กออกมาหน้าห้องแต่ในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับค่อนข้างยากเนาะลักษณะของการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนะครับการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนะครับโต๊ะครูไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าชั้นนะไม่ต้องอยู่ข้างหน้านะครับครูอาจจะเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่างๆใช่ไหมส่วนโต๊ะนักเรียนก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมจัดเป็นกลุ่มนะส่วนมากเราจะนิยมจัดเป็นกลุ่มเพื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันนะครับมีศูนย์สนใจนะครับสื่อการสอนรูปแบบการสอนนะครับอันนี้จะให้นักเรียนช่วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองนะอันนี้คือชั้นเรียนแบบนวัตกรรมถ้าคุณครูมีเทคนิคการสอนใหม่ๆอะไรนะครับที่คิดค้นสร้างขึ้นมาเป็นนวัตกรรมเวลาเราจัดชั้นเรียนเราก็จัดแบบนวัตกรรมเพื่อที่จะมารองรับกิจกรรมที่เราจัดการเรียนการสอน2บทบาทของครูและนักเรียนนะครับการจัดชั้นเรียนแบบนี้ครูจะเป็นผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับส่วนนักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติหรือแสดงบทบาทครูจะพูดน้อยลงจะเน้นให้เด็กเป็นไงให้เด็กได้คิดได้ถามได้แก้ปัญหาได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปกับอะไรครับ active learning นะครับมันจะเชื่อมโยงไปกับ active learning เพราะฉะนั้น active learning เนี่ยเราสามารถที่จะจัดนะครับชั้นเรียนแบบไหนก็ได้เนาะอันนี้คือนะครับบทบาทของครูและนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสำคัญนะครับการจัดชั้นเรียนมี2แบบธรรมดาและแบบนวัตกรรมถ้าเป็นแบบธรรมดาใครเป็นศูนย์กลางครูนะครับเด็กทุกคนหันหน้าเข้าหากระดานหมดเลยนะครับนั่งเรียงกันเป็นแถวนะครับและ2แบบนวัตกรรมเหมาะกับการเรียนการสอนเทคนิคใหม่ๆนะครับการจัดชั้นเรียนก็จะจัดเป็นรูปตัวยูวงกลมตัวทีนะครับหรือจัดเป็นกลุ่มนะครับแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้คือการจัดชั้นเรียนนะครับโอเค2แบบเนาะวันนี้นะครับจัดแบบธรรมดานะครับวันนี้จัดแบบนวัตกรรมนะครับสลับกันไปนะแต่ถ้าครูคนไหนนะครับเปลี่ยนชั้นเรียนบ่อยๆนะครับจะไม่ค่อยได้สอนครับจะไม่ค่อยได้สอนเพราะอะไรครับเพราะว่าแค่จัดโต๊ะก็หมดเวลาเลยครับนะก็หมดเวลาเลยนะเอาแค่เด็กจัดโต๊ะตัวเองให้ตรงแถวเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10 นาทีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงนะครับเราจึงไม่ค่อยเห็นนะครับชั้นเรียนแบบนวัตกรรมซะส่วนใหญ่จะเป็นชั้นเรียนแบบธรรมดาเพราะอะไรหนึ่งนะครับกว่าจะจัดโต๊ะเสร็จหรือครูต้องจัดรอนะครับหรือให้เด็กจัดไว้ตอนเย็นนะครับอันนี้ครูก็ต้องดูว่าเรื่องที่เราจะสอนทำอะไรนะครับปฏิบัติอะไรนะครับสอดคล้องกับรูปแบบการจัดชั้นเรียนของเราไหมนะครับอย่างเช่นวันนี้ให้เด็กนั่งบนเก้าอี้นะครับพรุ่งนี้ให้เด็กนั่งบนโต๊ะนะครับมะรืนนะครับเอาโต๊ะไว้บนตัวเด็กนะครับโต๊ะล้มทับเด็กครับเพราะหมดจัดชั้นเรียนครับนะอันนี้คือการจัดชั้นเรียน2แบบธรรมดาและแบบนวัตกรรมเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยข้อสอบจะชอบถามมานะครับรูปแบบการจัดการชั้นเรียนในข้อใดนะครับการจัดชั้นเรียนในข้อใดเป็นการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมก็จะให้สถานการณ์มาตื้อแบบนี้นะครับแค่นั้นเองเนาะอันนี้คือรูปแบบการจัดชั้นเรียน2แบบนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างข้อสอบชุดที่1นะครับวันนี้เนื้อหาไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะไม่นานนะครับ EP สุดท้ายนะครับแล้วเรามาเจอกันช่วงกลางเดือน นะครับกลางเดือนตุลาโอเคกูเจนบอกมาค่ะนะครับมานะฮะมาจากไหนเนี่ยเพิ่งมาใช่ไหมครูเต้วสวัสดีครูเต้วคุณธรัตน์นะครับอุปตุคุยยุงยุมยิ้มได้ยุงยิ้มได้อะไรเนาะนะครับวันนี้นั่งเก้าอี้พรุ่งนี้นั่งบนโต๊ะไม่ต้องถึงขั้นขอบหน้าต่างนะครับนะคุณน้ำตาลโอเคนะบอกแล้วเรื่องนี้ข้อสอบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเนาะมันเป็นเรื่องที่เราเห็นกันมาตั้งแต่นะครับเราสมัยเรียนนะครับตั้งแต่เราสมัยเรียนเลยนะครับเรื่องการจัดชั้นเรียนข้อที่หนึ่งถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของการจัดชั้นเรียนแบบธรรมดานะคำว่าแบบธรรมดาคือครูเป็นศูนย์กลางเด็กหันหน้าเข้าหาอะไรครับเข้าหากระดานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับจัดเป็นแถวหันหน้าหากระดานไปข้อที่2ข้อใดครับเป็นลักษณะการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนะครับถ้าเป็นแบบนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดรูปตัวทีใช่ไหมจัดรูปตัวยูนะครับจัดวงกลมนะครับได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตอบถูกทุกข้อที่กล่าวมาสวัสดีคุณน้ำโมเมดด้วยนะครับโอเคไปข้อที่3นะครับเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันมีการจัดศูนย์สนใจมีสื่อการสอนในรูปของชุดการสอนควรจัดชั้นเรียนตามข้อใดครับถ้าต้องการให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะครับมีจุดศูนย์สนใจเนี่ยนะครับต้องจัดแบบไหนครับข้อที่3นะข้อที่3นะถ้ามีศูนย์สนใจและให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันต้องจัดเป็นกลุ่มครับนี่จัดเป็นกลุ่มนะครับว่าปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นให้เด็กทำการทดลองแล้วก็จัดเป็นกลุ่มแล้วมีชุดการทดลอง1ชุดวางอยู่ที่กลุ่มแล้วเด็กร่วมกันปฏิบัติร่วมกันทดลองนะครับมีการจัดศูนย์สนใจก็อย่างเช่นอุปกรณ์การทดลองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้นะครับรูปแบบการจัดเป็นกลุ่มครับเนาะถ้าให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโอเคเนาะขอควายแก้กันนะครับได้นะตอนนี้ยังแก้ได้นะครับแก้ได้นะในห้องสอบนะก็แก้ได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าส่งข้อสอบไปแล้วแก้บ่ได้เด้นะไปครับข้อที่4การจัดชั้นเรียนที่เอื้อต่อการสอนตามหลักสูตรใหม่คือข้อใดครับหลักสูตรใหม่หลักสูตรไหนนะครับก็หลักสูตรใหม่นั่นแหละครับนะทุกวันนี้เขาก็เน้นนะครับการจัดชั้นเรียนแบบไหนครับนะหลักสูตรใหม่นะครับนั่นก็คืออะไรครับการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมถูกต้องซึ่งการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมมันจะจัดได้หลากหลายรูปแบบซึ่งมันจะเอื้อกับอะไรครับทุกวันนี้ใช่ไหม active learning นะครับ active learning เนาะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็เน้นนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการจัดชั้นเรียนนะครับก็ต้องจัดแบบนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่นั่นเองไม่ใหม่แล้วมั้งทุกวันนี้นะครับเก่าไปแล้วนะครับหลักสูตรแกนกลางที่เราใช้เนาะแถวหน้าของโต๊ะนักเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานดำประมาณเท่าใดครับ innovation นะครูพรปวีนะนวัตกรรมวัฒนจัดแบบไหนครับอันนี้เป็น EP สุดท้ายก่อนหยุดใช่ไหมคะใช่แล้วครับครูอลิสลาเดี๋ยวเรามาเจอกันเดือนหน้านะครับน่าจะประมาณกลางเดือนนะครับเป็นซีซั่น2นะครับซีซั่น2ตอนนี้อีซีซั่น1ของเราจบวันนี้นะครับแล้วเราก็จะพักนะครับให้คุณครูได้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมนะครับข้อสอบส่วนเนื้อหาก็ใช้บุ๊กหนังสือเล่มเดิมของเราเนาะนะเดี๋ยวข้อสอบเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ PDF ให้ในกลุ่มเนาะเดี๋ยวให้น้องณนะครับลงไว้ให้ในกลุ่มปักหมุดไว้ให้นะครับดาวน์โหลดไว้รอนะครับดาวน์โหลดรอแล้วเรามาเริ่มลุยซีซั่น2ซึ่งจะไปพร้อมกันทั้งกรณีพิเศษและรอบทั่วไปเลยนะครับเอาไปข้อไหนแล้วเนี่ยข้อที่5ข้อ5โอ้โหชินิชัยไปข้อ6แล้วซินิชินะครับข้อ6แล้วนะครับแถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานดำประมาณเท่าใดนะครับเห็นไหมต้องใช้คำว่าอะไรครับ ไม่น้อยกว่า3เมตรอย่าตอบ3เมตรนะถ้า3เมตรคือต้องระบุไว้เลยว่าต้องห่าง3เมตรนะครับขาดหลุมหมดแล้วค่ะนะครับขาดหลุมหรือขาดหลุดอ๋อขาดหลุดนะเป็นขาดหลุมนะเพราะฉะนั้นไปดาวน์โหลดเอกสารใหม่นะหนังสือเล่มเดิมนะเขียนเยอะใช่ไหมบรรจดเยอะนะครับดีมากนะบางคนนี่นะครับไม่เคยเปิดแล้วก็มีนะครับสะอาดใหม่คลิปก่อนหมดซีซั่นนี้จะมีข้อสอบให้ทำรอไหมครับนะครับข้อสอบเดี๋ยวรอไฟล์นะครับรอไฟล์เดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มของเรานะครับส่วนข้อสอบเนาะเดี๋ยวจะมีพีเทสโปรเทสของน้องนะที่เขาทำทุกวันพุธไม่รู้ตอนนี้ยังทำอยู่ไหมนะครับน่าจะทำอยู่มั้งนะครับไปข้อที่6ครับโต๊ะครูเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดควรอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโต๊ะครูอยู่ไหนดีเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดนะครับเรื่องโต๊ะครูเนี่ยนะครับออกข้อสอบบ่อยเมื่อก่อนออกทุกปีแต่คำถามจะถามแตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างกันอย่างเช่นถามว่าโต๊ะครูนะครับโต๊ะครูจัดไว้ที่ไหนถ้าถามว่าโต๊ะครูจัดไว้ที่ไหนให้ตอบตามความเหมาะสมอันนี้ถ้าถามครับนะโต๊ะครูนะครับควรจัดไว้ที่ไหนอันนี้ตามความเหมาะสมอันนี้คือข้อสอบนะครับที่มันเคยออกนะครูมอสบอกหนังสือยังมาไม่ถึงขออภัยครูด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนตกนะครับแล้วน้ำท่วมบ้านครับหนังสือไปหมดเลยนะครับเพิ่งสั่งชุดใหม่มานะครับเพิ่งมาถึงนะครับส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับครูมอสขออภัยด้วยนะครับขออภัยนะครับเพราะว่านะครับที่สมุทรปราการน้ำท่วมนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมไม่อยู่ด้วยผมไปต่างจังหวัดนะครับผมไปติวที่ไหนที่สุรินทร์หรือขอนแก่นที่ขอนแก่นครับไปที่ขอนแก่นกลับมาไม่ทันครับหนังสือไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสั่งชุดใหม่เพิ่งมาถึงนะครับส่งให้พรุ่งนี้เช้านะขอไปด้วยครูมอสนะครับเนาะดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนี้ก่อนนะครับเนาะใช้ติวได้ในกลุ่มมีนะครับนะอันนี้เรื่องโต๊ะครูนะครับถ้าถามว่าโต๊ะครูวางไว้ตำแหน่งไหนตอบตามความเหมาะสมแต่ในข้อนี้เขาถามว่าโต๊ะครูเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดเขาต้องการให้ครูเป็นไงมองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดมันควรอยู่ตำแหน่งไหนล่ะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดมันอยู่ตำแหน่งหลังห้องถูกต้องครับถูกต้องอันนี้คือข้อสอบจริงเลยนะครับอยู่หลังห้องทำไมถึงบอกว่าอยู่หลังห้องเพราะอะไรเพราะครูจะมองเห็นนักเรียนได้ทุกคนมองเห็นทุกกิริยาทุกการกระทำเพราะอะไรถ้าเราอยู่ข้างหน้านะครับใต้โต๊ะเราจะไม่เห็นแหละนะครับว่าเด็กเขาทำอะไรนะครับแอบเอาโทรศัพท์วางไว้ในชั้นโต๊ะอันนี้ครูมองไม่เห็นแต่ถ้าครูนั่งข้างหลังครูจะเห็นทุกการกระทำเห็นโต๊ะของเด็กสมุดหนังสือนะครับเห็นทั้งหมดนะเด็กแอบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดก็คือหลังห้องนะครับหลังห้องส่วนหน้าห้องเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยเห็นเนาะหรือบางคนบอกโต๊ะครูอยู่หลังห้องครูนั่งเล่นโทรศัพท์เองนะไม่ใช่นะครับถ้ามองเห็นของเล่นใต้โต๊ะเด็กใช่ไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอยู่หลังห้องจะมองเห็นได้ทั้งหมดเลยนะว่าโอ้เด็กคนนี้ยัดขยะไว้ใต้โต๊ะเด็กคนนี้ไม่เอาหนังสือกลับหรือเด็กคนนี้เอาอะไรมากินบนห้องหรือเปล่านั่นแหละครูจะเห็นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโต๊ะครูเนี่ยมันก็เคยมีข้อถกเถียงกันหลายครั้งเด็กพับรถอยู่ครับนะเกี่ยวกับเรื่องโต๊ะครูนะครับมีข้อถกเถียงเมื่อก่อนเวลาสอบมันจะชอบมีข้อถกเถียงว่าบางคนก็บอกว่าหลังห้องบางคนก็บอกว่าตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นการจะตอบนะครับต้องตอบตามข้อสอบถามเพราะแต่ละปีมันถามไม่เหมือนกันอย่างเช่นข้อนี้ถามว่าเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดมองเห็นได้ดีที่สุดก็ต้องอยู่ตำแหน่งไหนหลังห้องนะครับหลังห้องแต่ถ้าข้อสอบถามว่าโต๊ะครูนะครับจัดไว้ตำแหน่งไหนตอบตามความเหมาะสมนะครับตามความเหมาะสมในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหลังห้องก็ได้ใช่ไหมครับหน้าห้องก็ได้หรือมีใครตั้งโต๊ะครูกลางห้องมีไหมครับมีไหมใครตั้งโต๊ะครูกลางห้องนะครับอันนี้คงไม่มีนะครับกลางห้องนะครับไม่มีเนาะมีใครตั้งโต๊ะไว้กลางห้องไหมครับเด็กนะครับล้อมรอบนะครับครูเป็นศูนย์กลางอย่างนี้บอกนะครับโต๊ะครูอยู่กลางห้องนะครับมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าตามความเหมาะสมนี่คือถามว่าจัดไว้ที่ไหนจัดไว้ตำแหน่งใดเนี่ยตอบตามความเหมาะสมแต่ถามว่าให้มองเห็นดีที่สุดเนี่ยต้องหลังห้องและส่วนมากก็นิยมจัดไว้หลังห้องนะครับแล้วแต่คุณครู นะถ้าคุณครูอยากดูหน้าเด็กก็จัดไว้หน้าห้องถ้าคุณครูอยากดูพฤติกรรมของเด็กก็เอาไว้หลังห้องแต่จริงๆมันก็ดูได้หมดนั่นแหละนะครับครูบางคนบอกไม่ค่อยได้นั่งสอนครับเดินสอนปวดขานะครับเดินสอนนะครับไม่ใช่เดินไปทุบเด็กนะฮะเวลาคุมสอบหลังห้องชัดสุดครับถูกต้องครับคุมสอบมันก็มีทั้งหลังและทั้งหน้านะครับถ้าเป็นคุมสอบใช่ไหมครับแต่ถ้าคุมคนเดียวนะครับก็หลังห้องเลยรู้ทุกอากับกิริยานะครับบางเพจเฉลยตามความเหมาะสมครับนะครับถ้าเฉลยตามความเหมาะสมผมบอกไปแล้วว่าถ้าเขาถามว่าโต๊ะครูวางไว้ตำแหน่งไหนอันนี้ถึงจะตอบตามความเหมาะสมแต่ถ้าเขาบอกว่าเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้ดีที่สุดต้องตอบหลังห้องนั่นแหละที่ผมอธิบายไปนะครับถามว่าหน้าห้องกับหลังห้องอันไหนจะมองเห็นได้ดีที่สุดอันนี้ใช้ความคิดของเราก็ตอบได้ครับเพราะฉะนั้นระวังข้อสอบให้ดีนะข้อสอบข้อนั้นเขาอาจจะถามว่าโต๊ะครูจัดไว้ตำแหน่งไหนอันนี้คือตอบเลยตามความเหมาะสมถ้าถามว่าจัดไว้ที่ไหนแต่ถ้าแบบนี้มองเห็นได้ดีที่สุดต้องตอบหลังห้องโอเคเนาะขอบคุณครูสวิตตี้นะครับนะลองดูข้อสอบนะครับนะว่าเขาถามว่าตำแหน่งหรือการมองเห็นนักเรียนลองกลับไปดูนะครับโอเคครูสวิตตี้เยี่ยมมากนะครูเกียงไกรบอกนวัตกรรมใหม่ครับเอาโต๊ะครูไว้กลางห้องนะครับนะให้เด็กล้อมรอบนะครับโอ้นะไปครับต่อครับเรามาดูบรรยากาศในการจัดชั้นเรียนครับความสำคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับ 1. ครับช่วยอะไรครับส่งเสริมให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นไงครับดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นห้องเรียนไม่ครับแคบจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปนะครับหรือไม่มืดจนเกินไปเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยความสำคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนคือช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับข้อสอบหลอกเก่งข้อสอบก็ไม่หลอกแล้วครับเนาะ 2. นะครับช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียนเช่นห้องเรียนที่สะอาดนะห้องเรียนที่จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้อย่างเป็นระเบียบนะถ้าห้องเรียนสะอาดแสดงว่าเด็กนักเรียนเขาช่วยกันใช่ไหมทำความสะอาดนี่คือการสร้างนะครับลักษณะนิสัยที่ดีงามหรือจัดโต๊ะให้ตรงแถวนะครับก่อนกลับบ้านนะครับทำความสะอาดใต้โต๊ะตัวเองอันนี้เป็นการนะครับส่งเสริมสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม 3. ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียนคำว่าส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียนเด็กนั่งเรียนแล้วเด็กแข็งแรงใช่ครับไม่ใช่นะครับคนละความหมายนะครับคำว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียนอย่างเช่นแสงสว่างใช่ไหมเรื่องแสงสว่างนะครับแสงสว่างต้องพอเหมาะนะครับนะไม่จ้าจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปนะครับต้องเหมาะสม 2. นะครับมีที่นั่งไม่ใกล้กระดานดำมากเกินไปนะครับคำว่าที่นั่งไม่ใกล้กระดานดำมากเกินไปที่เขากำหนดว่าไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ไม่น้อยกว่า3 เมตรนั่นแหละครับเพราะอะไรทำไมถึงไม่นั่งใกล้นะครับ 1. นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับฝุ่นช็อกใช่ไหมครับ 2. นะครับถ้านั่งใกล้นะครับเด็กจะเป็นไงเด็กจะปวดคอครับเพราะอยู่ใกล้นะครับโอเคเนาะอันนั้นเขาก็เลยกำหนดว่าไม่น้อยกว่า3 เมตร 3. นะครับมีขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างเด็กป .1 ป .2 เนี่ยนะครับโต๊ะเขาก็ต้องเตี้ยต้องเล็กนะครับป .4 ป .5 ป .6 ก็โต๊ะใหญ่ขึ้นมาตามมาตรฐานปกตินะไม่ใช่เด็กป .1 ป .2 นะครับโต๊ะใช้โต๊ะเดียวกันกับป .5 ป .6 นะนั่งเขียนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญนะครับขนาดโต๊ะและเก้าอี้นะครับต้องเหมาะสมกับวัยของเขาครูสวิตตี้บอกถ้าถามตำแหน่งไหนต้องความเหมาะสมถูกต้องแต่ถ้าถามว่ามองเห็นเด็กชัดเจนนะครับต้องตอบหลังห้องนะครับป .1 ป .2 ใช่ไหมไปครับ 4. ครับช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นะครับคำว่าช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คืออะไรถ้าห้องเป็นไงครับถ้าห้องเรียนสวยงามสะอาดนะครับมีสื่อต่างๆเนี่ยเป็นไงมันจะสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นมีมุมวิชาการนะฮะจัดป้ายนิเทศจัดแสดงผลงานนักเรียนพวกนี้นะครับมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นะครับถ้าห้องเรียนสะอาดไม่ใช่เดินเข้าไปห้องเรียนโอ้ขยะโลกเต็มหมดเลยถามว่ามีใครอยากนั่งเรียนไหมก็ไม่มีนะครับพาเด็กไปนั่งเรียนดูสาวบัญชีครับบรรยากาศดีวัดสันครูวันชัยนะครับเด็กก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับผมว่าครูนั่นแหละครับอยากไปดูใช่ไหมนะครับ 5. ครับช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมครับนะครับคำว่าเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมคืออะไรก็คือฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีฝึกให้มีอัธยาศัยการอยู่ร่วมกันนะครับมานั่งเรียนอยู่ในห้องไม่คุยกับใครเลยไม่เล่นกับใครเลยนะครับอันนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็มีนะครับแต่นั้นอาจจะเกิดกับตัวเด็กนะครับไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครนะครับเห็นไหม นะครับสูงสิงไปสูงสิงมานะครับปืนลั่นเฉยนะครับอันนี้ข่าวทุกวันนี้ก็โอ้เนาะจริงๆนะครับเรื่องนี้มันก็มีมาเนิ่นนานแล้วแหละแต่เมื่อก่อนมันไม่ค่อยเป็นข่าวแบบนี้นะครับเนาะเด็กเอาปืนมานะครับแล้วทำปืนลั่นใส่กันนะครับจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับตอนแรกบอกว่าคีย์บอร์ดระเบิดผมอ่านข่าวผมก็ยังตกใจนะครับคีย์บอร์ดระเบิดนะคุณมงคลนี้ก็ไปกับเขาดีนะอันนี้ดีครับบอกอย่านะครับคนละหกครับช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียนนะครับถ้าบรรยากาศในห้องเรียนมันดีโอ้เด็กก็อยากมาโรงเรียนครับแต่ถ้าโอ้เดินเข้ามาห้องก็สกปรกเดินเข้ามาก็โดนครูด่าเด็กนะครับก็ไม่อยากมาเลยครับคีย์บอร์ดระเบิดนะแนวนะครับไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเรานะครับนะใครที่เป็นครูอยู่ก็ดูแลด้วยนะเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวก็มีนโยบายใหม่นะครับค้นกระเป๋านักเรียนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูจะมีหนังสือออกมาไหมนะครับเนาะพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็มีนโยบายตามมาตลอดครับโอเคครับต่อไปครับบรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียนอ่ะเรามาดูบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนบรรยากาศแบบไหนที่ผู้เรียนเขาชอบบรรยากาศแบบไหนที่การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งนะครับแต่ละครั้งแต่ละคาบนะครับจะใช้บรรยากาศแบบเดียวก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปตามหนึ่งบทเรียนวิชาเรียนกิจกรรมเพราะฉะนั้นนะครับบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหรือมีใครใช้บรรยากาศเดียวไหมนะครับบรรยากาศแห่งการควบคุมนะควบคุมอย่างเดียวนะครับห้ามคุยห้ามพูดห้ามเดินห้ามไปไหนห้ามทุกอย่างรวมถึงห้ามถามครูด้วยนะห้ามถามครูนะครับห้ามเลยนะครับมีไหมมีใครใช้บรรยากาศควบคุมอย่างเดียวเลยไหมนะครับครูคอมถึงกับร้องฮะใช่ไหมครับผมก็ว่าข่าวล่าสุดครูขโมยมือถือนักเรียนแต่บอกว่ายึดไว้นานนะครับเอาอีกแล้วนะครับที่ผมดูข่าวเมื่อกลางวันเขาบอกว่าผอ.นะเห็นไหมทุกวันนี้ข่าวเกี่ยวกับแวดวงนะครับครูของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมีแต่ข่าวเสียหายเลยนะครับเนาะข่าวเสียหายเพราะฉะนั้นล่าสุด TikTok ใช่ไหมครับครูที่เป็นดาว TikTok เห็นไหมเรื่องนี้ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับนะผมเคยพูดกับน้องๆกับนะครับหลายครั้งหรือแม้กระทั่งครูที่โรงเรียนด้วยนะครับผมเชื่อว่าในกลุ่มของเราหรือหน้าเพจของเราที่กำลังฟังอยู่นี้ผมเชื่อว่ามีคุณครูหลายท่านเล่น TikTok อันนี้ผมเข้าใจนะครับเล่นสร้างสรรค์อันนี้โอเคแต่ผมห่วงอยู่เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องสิทธิของเด็กนะผมเห็นหลายท่านเนี่ยนะครับไปถ่ายนะครับเด็กแล้วเอามาลง TikTok นะถ้าโอเคเด็กยินดียินยอมนะครับให้ความร่วมมือกับครูอันนั้นก็ถือว่าเป็นความยินยอมแต่ถ้าบางทีเราถ่ายไปโดยที่เด็กเขาไม่ยินยอมอันนี้ก็อย่างที่กำลังเป็นข่าวที่ผ่านมานะครับน้องผมก็เลยเตือนครูหลายท่านว่านะครับถ่ายเล่นได้นะครับแต่ให้ระวังเรื่องนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีประเด็นนะมันก็เริ่มมีนะว่าเราไปละเมิดสิทธิเด็กนะบางคนเห็นเด็กร้องไห้ก็ไปอัดวิดีโอแล้วมาลง TikTok นะครับเป็นการสร้างคอนเทนต์ให้กับครูแต่ถามว่าเด็กนะครับความรู้สึกจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็เลยพูดหลายครั้งแหละนะครับแต่ก็นะครับเราเล่นได้ถ้าเด็กเขาให้ความร่วมมืออันนี้ก็มันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเซฟตัวเองด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับนะผมไม่เล่นแต่ผมดูอย่างเดียววันเป็นชั่วโมงเลยนะเสียเวลาไปมากนะครับอุลุมินบอกอาชีวะนักเรียนเอาอุปกรณ์แทงกันบ่อยค่ะนะครับนะเพราะอาชีวะเขาทำอุปกรณ์ด้วยครับนะบางสาขาใช่ไหมนะตะไบเหล็กตะไบมีดขึ้นมานะครับเนาะพอขโมยกัญชาใช่ไหมครับนั่นนะกฎหมายใหม่ห้ามถ่ายติดหน้าใช่ครับจริงๆนะดูแล้วไม่กล้าคอมเมนต์เลยค่ะนะครับครูชนละนั่นบอกว่าที่โรงเรียนค้นแล้วค่ะนะครับอ๋อนะเห็นไหมนโยบายนะครับออกมาเรื่อยๆเอ้ากลับมาของพวกเราต่อนะครับอย่าชวนผมนอกเรื่องแล้วจะยาวนะครับบรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียนนะครับหนึ่งบรรยากาศแรกเลยนะครับคือบรรยากาศที่ท้าทายนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เน้นมากที่สุดนะพยายามให้เกิดมากที่สุดคือบรรยากาศที่ท้าทายคำว่าบรรยากาศที่ท้าทายคืออะไรนะครับท้าทายให้เด็กกระโดดจากชั้นสองแบบนี้บอกครับบรรยากาศในชั้นเรียนที่ท้าทายนะครับบรรยากาศที่ท้าทายคือบรรยากาศที่ครูเป็นไงครับกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานนะคือมีการท้าทายนะครับสร้างบรรยากาศที่มันท้าทายครูกระตุ้นหากิจกรรมมาให้เด็กเนี่ยนะครับเขาอยากจะทำงานให้สำเร็จ อย่างเช่นวันนี้แข่งกันนะครับใครทำงานเสร็จครูจะมีรางวัลนะครับเป็นทรงคนแรกอะไรอันนี้ท้าทายนะครับหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันสนุกแล้วเด็กเขาอยากมีส่วนร่วมนะเด็กเขาอยากแข่งขันนั่นแหละครับอันนี้คือบรรยากาศแรกที่พึงปรารถนาให้เกิดเลยคือบรรยากาศแบบท้าทายนะไม่ใช่เดินเข้าไปท้าเด็กใครจะต่อยกับครูไหมอันนี้ท้าทายกฎหมายด้วยนะครับนะสองครับบรรยากาศที่มีอิสระครับคำว่าบรรยากาศที่มีอิสระคืออะไรครับเป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิดตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าเพราะฉะนั้นคำว่าบรรยากาศที่มีอิสระคืออะไรนักเรียนเขาได้เลือกครับได้คิดครับตัดสินใจทำอะไรเองทุกอย่างอันนี้คือเขาเป็นอิสระนะครับแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ครูจะสอนนะครับครูจะจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบอิสระนักเรียนเล่นโทรศัพท์มือถือไปเลยนะครับครูจะนั่งเล่นเหมือนกันนะอันนี้อิสระเกินไปครับนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่มีอิสระคือเด็กเขาได้คิดได้ตัดสินใจนะครับมีโอกาสได้เลือกอะไรที่เขาสนใจอันนี้คือบรรยากาศที่มีอิสระเนาะนะหรือครูบางคนเนี่ยโอ้ผมใช้แต่บรรยากาศที่มีอิสระครับนะเด็กนั่งเล่นโทรศัพท์ครูก็นั่งเล่นเหมือนกันนะครับปิดห้องปิดประตูนะครับขังกันไว้ทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับอย่าทำเด้นะครับครูมงคลบอกข่าวครูเยอะช่วงนี้ต่อไปครับบรรยากาศที่3บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือนะครับบรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือนั่นคือบรรยากาศที่ครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลสำคัญมีคุณค่าและสามารถเรียนรู้ได้นี่คือบรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือนั่นคือครูต้องเชื่อมั่นว่านะครับเด็กมีความสามารถในการเรียนรู้นะครับถึงหน้าตาเด็กนะครับมันจะไม่รู้เรื่องแต่ครูต้องเชื่อว่ามันเรียนรู้เรื่องนะครับนี่เราต้องยอมรับนับถือเด็กนะและต้องบอกว่าเด็กทุกคนคือคนสำคัญให้ความสำคัญกับเด็กไม่ใช่ไอเด็กคนนี้เดินมาถามนะครับครูตอบคำถามมันทุกอย่างเพราะนะครับพ่อมันรวยแต่ไอเด็กคนนี้นะครับเดินมาถามไม่เคยตอบแถมด่ามันกลับเพราะพ่อมันจนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคนต้องเท่าเทียมกันต้องได้รับการยอมรับนับถือนะครับต้องได้รับการยอมรับนับถือทุกคนสำคัญเท่ากันทั้งหมดครับต่อไปครับบรรยากาศที่4บรรยากาศที่มีความอบอุ่นครับบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเป็นบรรยากาศแบบไหนนั่นคือครูปิดประตูนะครับปิดหน้าต่างล็อกห้องขังปิดพัดลมปิดไฟครับอบอุ่นทันทีครับมีไหมครับนะล่าสุดก่อนหน้านี้ผมได้ยินข่าวแล้วโรงเรียนอะไรไม่มีไฟใช้มากี่ปี10กว่าปีใช่ไหมที่อุบลหรือเปล่าอันนั้นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับไม่มีทั้งไฟนะครับแสงสว่างก็ยังไม่มีนะครูสวิตตี้บอกใครได้คะแนนเยอะได้ดิสนะดิกชันนารีฟรีสมัยเป็นเด็กเมื่อก่อนใช่อันนี้คือบรรยากาศที่ท้าทายเด็กชอบนะครับนะบรรยากาศที่มีความอบอุ่นนะครับเป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจนะครับซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนนั่นคือครูให้ความอบอุ่นกับเด็กนะครับครูให้ความอบอุ่นแก่เด็กนะครับอย่างเช่นว่านะครับหนูทำงานไม่ได้หนูนะครับทำก้อนนี้ไม่ได้เด็กร้องไห้นะครับครูก็พยายามปลอบใจไม่เป็นไรลูกนะครับเดี๋ยวหนูก็ทำได้นะอันนี้คือการสร้างความอบอุ่นให้กับเขานะครับสร้างความอบอุ่นเนาะแล้วทำให้เด็กเขาได้ทำงานจนสำเร็จนะครับต่อไปครับบรรยากาศที่5บรรยากาศแห่งการควบคุมนะครับครูมินบอกไม่พาเด็กไปอบซาวน่านะครับบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเนาะ5ครับบรรยากาศแห่งการควบคุมนะครับบรรยากาศแห่งการควบคุมคืออะไรนะครับในที่นี้คำว่าควบคุมไม่ใช่นะครับการควบคุมในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เด็กทำอะไรเลยนะครับการควบคุมในที่นี้คือการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยนะครับไม่ใช่ควบคุมให้ไม่มีอิสระซึ่งครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขตครับอันนี้คือบรรยากาศแห่งการควบคุมนะครับควบคุมคือให้เด็กเป็นไงอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยนะไม่ใช่ว่าควบคุมไม่ให้มีอิสระเลยห้ามคุยห้ามเดินห้ามเล่นห้ามถามนะอันนี้สำคัญเลยครูบอกว่าห้ามถามนะครับจะถามอะไรเยอะแยะถามจริงๆกับเด็กนะใครสอนประถมจะรู้ดีนะครับครูครับเขียนวันที่ไหมครับครูครับเขียนโจทย์ไหมครับนั่นนะครับครูครับขีดเส้นใต้ไหมครับนะครับนี่แหละครับนะก็เลยใช้บรรยากาศแห่งการควบคุมว่าห้ามถามนะครับนะเด็กถามได้นะครับโอเคต่อไปครับบรรยากาศที่6บรรยากาศแห่งความสำเร็จนะครับบรรยากาศแห่งความสำเร็จเป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จในงานที่ทำซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นครูผู้สอนจึงพูดนะครับถึงสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าสิ่งที่นะครับจะทำให้เกิดความล้มเหลวเพราะฉะนั้นบรรยากาศแห่งความสำเร็จนะครับครูต้องเป็นไงพูดในสิ่งที่เด็กเขาจะประสบความสำเร็จอย่างเช่น นักเรียนงานไม่เสร็จใช่ไหมสู้ๆเดี๋ยวเธอก็งานเสร็จแบบนี้บอกนะครับนักเรียน1ชั่วโมงแล้วเธอยังได้2บรรทัดเองไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เสร็จแบบนี้บอกคนละอย่างนะครับเพราะว่าบรรยากาศในความสำเร็จคือเราต้องพูดนะครับไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับนะไม่ใช่พูดอย่างเดียวเราต้องดูเด็กด้วยนะพยายามกระตุ้นเขานะครับให้เขานะครับพูดให้เขามีกำลังใจในการทำงานนะอย่างเช่นแล้วถ้ามีนะถ้าทำงานเสร็จไม่มีการบ้านนะครับหรือถ้าใครเสร็จในคาบนะจะปล่อยให้ไปเล่นก่อนสัก5นาทีอย่างนี้นะครับอันนี้พยายามนะครับพูดแต่สิ่งที่จะทำให้เด็กเกิดความสำเร็จไม่ใช่เธอทำยังไงก็ไม่เสร็จนะครับให้เวลามา1ชั่วโมงยังไงก็ไม่เสร็จหรอกแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนะครับทำให้เด็กเขาประสบความสำเร็จในการทำงานให้มากที่สุดเนาะอันนี้คือบรรยากาศนะครับในการจัดการชั้นเรียนนะครับบรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียนนะครับ6บรรยากาศ1อะไรครับท้าทายนะครับ2อิสระ3ยอมรับ4อบอุ่น5ควบคุมและ6สำเร็จนะครับท้าทายอิสระยอมรับอบอุ่นควบคุมสำเร็จนี่คือ6บรรยากาศนะครับ6บรรยากาศในการจัดการชั้นเรียนนะโอเคท้าทายอิสระยอมรับอบอุ่นควบคุมสำเร็จถามตั้งคาบจริงครับป.1 ใช่ไหม ต่อไปมาดูครับประเภทของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนครับประเภทของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับมี2ประเภทคือ1นะครับบรรยากาศทางอะไรครับกายภาพและ2บรรยากาศทางจิตวิทยานะครับกายกับจิตนะครับเรามาดูนะครับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนทางกายภาพครับเดือนกรกฎาคมไหมครับวันที่1เคยติวผ่านจากเพจยังเขายังไม่ประกาศครับยังไม่ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นครับใจเย็นๆนะครับอันนั้นคือเขาวางเป้าหมายเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันที่1กรกฎาคมจะเป็นโรคประจำถิ่นแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศนะครับโอเค แต่มันก็ใกล้แล้วแหละนะครับโควิดเนาะมาดูประเภทการจัดชั้นมันนะครับประเภทการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับทางกายภาพคำว่าทางกายภาพก็คือทางอะไรทางด้านวัตถุสิ่งของนะครับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนั่นเองนะครับภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหน้าดูมีความสะอาดเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้นเช่น1เลยขนาดของห้องเรียนต้องเหมาะสมนะครับนั่นคือแล้วแต่ที่เนาะอาจจะ30ห้องละ30 35 40อย่างโรงเรียนผมเมื่อก่อนเนี่ย50ตอนนี้ลดเหลือ40นะใจผมอยากเหลือสัก30กำลังโอเคเลยนะครับ2แสงต้องเข้าถูกทางนะครับไม่ใช่แสงนะครับสะท้อนกระดานแล้วมาเข้าตาเด็กนะครับอันนี้นะครับ3นะครับแสงสว่างต้องเพียงพอนะครับไม่ใช่หลอดไฟดับหลอดหนึ่งกระพริบกระพริบกระพริบนะครับ4กระดานดำมีขนาดเหมาะสมคำว่ากระดานดำมีขนาดเหมาะสมคืออะไรนะครับบางโรงเรียนนะครับใช้กระดานดำแบบล้อเลื่อนนะครับเล็กๆนะครับบางโรงเรียนก็ใช้ขนาดใหญ่2แผ่นต่อกันนั้นก็แล้วแต่ต้องมีความเหมาะสมนะครับโต๊ะเก้าอี้ต้องเหมาะสมกับวัยนักเรียนนะครับอย่างป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยนะครับควรเป็นโต๊ะเล็กใช่ไหมครับโต๊ะเล็กส่วนป.4 ป.5 ป.6 ก็ตามวัยของเขานะครับอันนี้คือการจัดบรรยากาศทางกายภาพก็คือพวกสิ่งของนะครับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนนะครับต่อไปบรรยากาศทางจิตวิทยาบรรยากาศทางจิตวิทยาก็คือบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาที่นักเรียนรู้สึกสบายใจมีความอบอุ่นความเป็นกันเองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะศรัทธาต่อผู้เรียนตลอดจนมีอิสระในการกล้าแสดงออกนะครับอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนเพราะฉะนั้นบรรยากาศทางจิตวิทยาก็คืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกนะครับที่อยู่ในห้องเรียนที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนนะครับไม่ใช่ครูจัดบรรยากาศทางจิตวิทยาเครียดอย่างเดียวเลยนะครับเด็กไม่กล้านะครับ ไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับเนาะแค่ครูเดินเข้าห้องเด็กก็เงียบกันหมดนะอันนี้แสดงว่าบรรยากาศทางจิตวิทยาค่อนข้างหนักนะครับไม่มีในคำตอบอันนี้ข้อสอบสารคามเลยครับพนักงานราชการใช่ไหมเขายังไม่ประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะครับแสดงว่าอันนี้เขาน่าจะเอากรอบนะครับที่เขาว่าจะประกาศไว้หรือเปล่านะครับ อืมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นประเภทการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับ2ประเภทคือทางกายภาพนะครับวัตถุสิ่งของสภาพแวดล้อมและทางจิตวิทยานะครับความรู้สึกความสัมพันธ์นะครับในชั้นเรียนนะครับโอเคเนาะต่อไปมาดูการจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพครับประเภทที่1ทางด้านกายภาพคือสภาพแวดล้อมต่างๆในห้องนะครับ1การจัดโต๊ะและเก้าอี้ของโรงเรียนนะครับแถวหน้าของโต๊ะควรห่างจากกระดานดำพอสมควรเห็นไหมไม่น้อยกว่า3เมตรนี่ไฮไลท์ไว้เลยอย่าตอบว่า3 เมตรเด้นะครับไม่น้อยกว่า3 เมตรเด้นะครับ2ครับโต๊ะครูนะครับจัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเห็นไหมตรงนี้ที่เขาบอกว่าจัดไว้หลังห้องเพื่ออะไรมองเห็นการมองใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกไปแล้วว่าถ้าให้มองเห็นเด็กดีที่สุดคือจัดไว้ด้านหลังห้องแต่ถ้าถามว่าโต๊ะครูจัดไว้ที่ไหนตำแหน่งไหนตามความเหมาะสมครับต่อไปครับป้ายนิเทศครับป้ายนิเทศส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้างกระดานดำทั้ง2ข้างนะก่อนหน้านี้ผมเคยไปติวนะครับพี่คะนะครับข้างเดียวได้ไหมคะเขาบอกที่โรงเรียนหนูมีข้างเดียวค่ะมันมี2ข้างกับมันมีข้างเดียวค่ะเอาทำไมถึงมีข้างเดียวครับเขาบอกปวกกินไปแล้วค่ะเขาบอกนะครับนะข้างเดียวก็ได้ครับนะจะ2ข้างก็ดีครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะติดไว้ที่ไหนครับไว้ที่ข้างกระดานดำทั้ง2ข้างอันนี้คือป้ายนิเทศนะครับที่อยู่ในห้องเรียนนะครับนะส่วนที่อยู่ตามบันไดนั้นก็เป็นป้ายนิเทศเหมือนกันแต่ข้อสอบก็จะถามว่าป้ายนิเทศติดไว้ที่ไหนข้างกระดานดำทั้ง2ข้างอันนี้คือในการจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพของชั้นเรียน4การจัดสภาพห้องเรียนสภาพห้องเรียนต้องมีอากาศถ่ายเทนะครับไม่ใช่ปิดประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดนะครับแสงพอเหมาะปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆมีความสะอาดนะไอสิ่งรบกวนนี่สำคัญเลยนะอย่างโรงเรียนผมนี่ตึกที่ผมสอนติดนะครับติดถนนครับแว้นทั้งวันครับนะแล้วแถวนี้ขับรถเบาก็ไม่เป็นด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งรบกวนที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเลยนะครับ ยังไม่พอมีเสียงตามสายของเทศบาลด้วยนะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจครูครับ5ครับการจัดมุมต่างๆในห้องเรียนนะครับจะต้องมีมุมอะไรครับมุมเสริมความรู้และประสบการณ์ต่างๆมุมแสดงผลงานของนักเรียนนะครับตู้เก็บสื่อการสอนนะการประดับตกแต่งมุมเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอันนี้นะครับการจัดมุมนะครับแต่มุมในห้องทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นผลงานครูแฟ้มงานครูครับเต็มห้องครับเนาะต่อไปครับมาดู อันนี้เนาะกระดานดำเนาะโต๊ะเรียนห่างจากกระดานดำไม่น้อยกว่า3 เมตรนะครับโต๊ะครูจัดไว้ด้านหลังห้องเรียนอันนี้ในกรณีที่มองเห็นนะครับแต่ถ้าถามว่าตำแหน่งไหนตามความเหมาะสมป้ายนิเทศติดไว้ข้างกระดานดำต่อไปเรามาดูบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาครับบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาอันนี้ก็มีส่วนสำคัญหลักๆพอๆกันเลยนะครับครูสวิตตี้บอกบรรยากาศทางจิตวิทยาขึ้นอยู่กับบุคลิกท่าทางของครูก็มีส่วนถูกต้องครับนะครับบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาหนึ่งเลยคืออะไรบุคลิกภาพของครูครับเช่นการแต่งกายการยืนการเดินการนั่งน้ำเสียงการใช้คำพูดอันนี้สำคัญนะครับบุคลิกภาพของครูส่งผลต่อการเรียนของเด็กส่งผลต่อบรรยากาศในชั้นเรียนนะครูคนไหนแต่งตัวดีนะครับแต่งตัวสุภาพนะครับการยืนการพูดการเดินนะครับใช้น้ำเสียงสุภาพกับเด็กเด็กก็จะรักเด็กก็จะชอบแต่ถ้าคนไหนนะครับด่าเด็กนะพูดคำหยาบนะขึ้นถึงขั้นกูมึงกับเด็กเนี่ยอันนี้เด็กจะไม่ชอบและทุกวันนี้ระวังนะครับอย่าไปพูดนะครับเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของครูเนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้านะครับวันนี้ครูตาแดงมาแสดงว่านะครับเมื่อคืนครูน่าจะนอนดึกใช่ไหมครับอันนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปตาแดงให้เด็กเห็นครับนะเพราะฉะนั้นให้เด็กทำงานไปนะครับนั้น1เลยนะครับบุคลิกภาพของครูมีผลนะครับ2พฤติกรรมการสอนของครูครับเช่นตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะครับฝึกการทำงานเป็นกลุ่มใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายนี่ครับอันนี้ก็สำคัญประเด็นที่2รองลงมาครับเนาะพฤติกรรมการสอนของครูนะครับครูต้องสอนนะครับโดยมีการตอบสนองนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงนะไม่ใช่เดินเข้ามาห้องบรรยายเปิดหน้า36แล้วจดมาส่งครูนะครับครูข้างหน้า36มันเป็นรูปภาพค่ะนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการสอนต้องตอบสนองด้วยนะครับต้องมีการเสริมแรงนะครับเสริมแรงบ่อยๆยิ่งเสริมแรงนะครับเด็กยิ่งชอบนะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะครับเขาอยากถามอยากแสดงความคิดเห็นก็ต้องเปิดนะครับให้เขาถามให้เขาตอบนะครับฝึกการทำงานเป็นกลุ่มอันนี้ เราน่าจะใช้กันบ่อยอยู่แล้วนะครับและเทคนิควิธีการสอนที่ไม่เรียนให้ทำเบื่อนะครับไม่ทำให้นักเรียนเบื่อนายนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เข้ามาบรรยายอย่างเดียวนะครับนะบรรยากาศที่อิสระนี่อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้นะครับโอเคเนาะครูซินิชัยบอกว่าซินิชิครูอาร์มบอกว่าที่พีคือคนที่แว้นคือไม่ได้มาเรียนวันนี้นั่นแหละครับพาลงตัดหญ้าตอนสอนเลยใช่ไหมนี่อันนี้ก็เหมือนกันเนาะล่าสุดเด็กๆอนุบาลเล่นเป็นครูแล้วนะครับต่อไปครับ3เทคนิคการปกครองชั้นเรียนอันนี้ก็สำคัญนะครับทางด้านบรรยากาศทางด้านจิตวิทยานะครับเทคนิคการปกครองชั้นเรียนนะครับที่นิยมใช้เลยนั่นคือหลักอะไรครับหลักประชาธิปไตยทุกคนเท่าเทียมกันเสมอภาคนะทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้หลักประชาธิปไตยไม่ใช่ไอคนนี้ถามได้อีกคนถามไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับ2หลักความยุติธรรมนะครับอันนี้ก็ต้องให้กับความยุติธรรมทั้ง2ฝ่ายถ้าเด็กนักเรียนทะเลาะกันนะครับก็ต้องนะครับลงโทษทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่ลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้นะครับหลักพรหมวิหาร4อันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับและหลักความใกล้ชิดนะหลักความใกล้ชิดแบบไหนครับนะครับใกล้ชิดนะครับหลักความใกล้ชิดคืออะไรครับให้ความใส่ใจเด็กนะครับเป็นกันเองกับเด็กแต่ไม่ใช่ใกล้ชิดแบบถือเนื้อต้องตัวนะครับโอบกอดแบบนี้ชิดพอไหมไม่ได้นะครับเนาะเห็นไหมมีครูที่ใกล้ชิดกับเด็กจนได้เด็กทุกวันนี้เป็นอะไรเป็นภรรยานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหาทำนะครับผมบอกเลยอันตรายนะครับผมนี่เขาไม่เข้าใกล้เด็กเลยแม้กระทั่งเด็กผู้ชายนะครับจะพยายามไม่ถูกเนื้อต้องตัวเด็กผู้ชายเองก็ตามนะครับพยายามเซฟไม่มากที่สุดนะเพราะเด็กทุกวันนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดหรอกนะแต่หูตานะครับมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเผื่อใครเห็นเอาไปพูดต่อเดี๋ยวนะครับจะเสียหาย4ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนนะครับปฏิสัมพันธ์นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2บุคคลขึ้นไปนะครับเช่นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนหรือนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองนะครับโอเคเนาะอันนี้คือการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยานะครับเทคนิคการปกครองชั้นเรียนส่วนมากจะใช้หลักประชาธิปไตยและถ้าเป็นแนวพุทธศาสนาก็ใช้หลักพรหมวิหาร4นะครับใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาดูหลักการจัดชั้นเรียนครับหลักการจัดชั้นเรียนหนึ่งเลยต้องยืดหยุ่นตามความเหมาะสมตามเทคนิคตามวิธีการสอนอันนี้คือหลักการจัดการชั้นเรียนนะครับ2นะครับควรจัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนทุกด้านนะครับ3สภาพแวดล้อมนะครับ4นะครับลักษณะนิสัยการเสริมสร้างลักษณะนิสัยไปลามาไหว้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ5สร้างความเป็นระเบียบนะครับ6สร้างเสริมหลักประชาธิปไตย7นะครับเอื้อต่อหลักสูตรเนาะอันนี้คือหลักการจัดชั้นเรียนนะครับ1เลยต้องยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นตามเทคนิคตามวิธีการสอนนะครับตามเรื่องตามเนื้อหานะอันนี้เราก็ยืดหยุ่นได้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือหลักการจัดชั้นเรียนนะครับประมาณนี้ไปดูข้อสอบชุดที่2ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ